สวัสดีค่ะเด็กๆตื่นกันหรือยังเอ่ยเช้านี้อากาศสดใสใช่ไหมคะหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะบางคนพอตื่นขึ้นมานะน่ารักมากๆเลยพับผ้าห่มด้วยตัวเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ลุกจากที่นอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันด้วยนะคะรับประทานอาหารเช้านะคะบางคนทานข้าวเองทานหมดชามเลยใช่ไหมคะเด็กๆทานข้าวหมดแล้วนะคะแล้วถ้ามีผักเด็กๆต้องทานผักด้วยนะแล้วก็อย่าลืมรับประทานนมด้วยนะคะดื่มนมด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงค่ะก่อนจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ตัวเลข1ถึง10กันนะคะเด็กๆคะชูขึ้นมา1นิ้วค่ะพูดตามคุณครู O N E 1 1 2นิ้วค่ะT W O 2 2ต่อไป3นิ้วนะคะ T H R E E 3 3 4นิ้วนะคะ F O U R 4 4 5นิ้วนะคะ F I V E 5 5ต่อมาเด็กๆชูขึ้นมาอีก1นิ้วนะคะเป็น6แล้วใช่ไหมคะ6นิ้วพูดพร้อมกันค่ะ S I X 6 6ต่อไปนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1นิ้ว S E V E N 7 7 8นิ้วนะคะ E I G H T E8ต่อมาเพิ่มขึ้นมาอีก1นิ้วค่ะเป็น9แล้วนะพูดพร้อมกันค่ะ N I N E 9 9ต่อไปนะคะ10แล้วใช่ไหมคะพูดพร้อมกันค่ะลูก T E N 10 10เด็กๆไปฝึกทบทวนคำศัพท์ตัวเลข1ถึง10กันด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3หยิบขึ้นมาเลยนะคะเล่มนี้ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่4ค่ะเด็กๆจะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มาดูนะว่าเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าหุ่นยนต์เคลื่อนไหวแบบคนได้หรือไม่ให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพคนกับหุ่นยนต์ที่มีท่าทางการเคลื่อนไหวเหมือนกันเด็กๆสังเกตนะคะภาพเด็กใส่เสื้อสีชมพูดูลักษณะการกางแขนของเขานะคะแล้วมาสังเกตดูที่หุ่นยนต์ที่อยู่ข้างล่างนะคะว่าภาพไหนทำท่าทางการเคลื่อนไหวเหมือนกันมาดูที่ภาพเด็กผู้หญิงเสื้อชมพูคนแรกเลยเห็นไหมคะเด็กๆดูสังเกตมือเขาไปทางไหนคะเขาทำมือยังไงหลายคนเก่งมากเลยบอกว่าตรงกับภาพหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะลักษณะท่าทางเขาเหมือนกันเลยหนูก็ลากเส้นนะคะแล้วก็โยกค่อยๆลากแบบนี้นะคะลากมาให้ถึงหุ่นยนต์ตัว
สุดท้ายแบบนี้นะคะเด็กๆทำกันได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะภาพเด็กผู้หญิงคนที่2ดูลักษณะการเคลื่อนไหวของเขามือเขาไปทางไหนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะหลายคนเก่งมากบอกว่าเหมือนกับภาพหุ่นยนต์ตัวที่2ใช่ไหมคะหนูก็ลากลงมานะคะลากเส้นแบบนี้แล้วก็ลากค่อยๆลากตามครูต๋อมเลยนะคะลากลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่หุ่นยนต์ตัวที่2แบบนี้ทำถูกไหมลูกต่อไปนะคะเด็กๆมาดูภาพเด็กผู้หญิงคนที่3ใช่ไหมคะเขาทำท่าทางเหมือนกับหุ่นตัวที่1เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลากเส้นไปพร้อมกันนะคะไปหาหุ่นยนต์ตัวที่1หนูก็ค่อยๆลากเส้นลงมานะคะเสร็จแล้วลากค่อยๆลากตามครูต๋อมนะลูกนะลากขึ้นมาค่ะลากทับกันไปเลยก็ได้หลบลากมาเลยนะลูกนะเสร็จแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงแล้วก็จะมาหาหุ่นตัวที่1แบบนี้หลายคนเก่งมากเลยทำได้ใช่ไหมลูกน่ารักที่สุดเลยทำให้ถูกนะลูกนะทำเสร็จแล้วเด็กๆหยิบหนังสือโฟนิกเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหยิบกันขึ้นมาหรือยังลูกหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะครับอันนี้เด็กๆนะคะเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่20เขาบอกให้เด็กๆฟังและวงกลมตามคำสั่งที่ครูบอกเด็กๆมาดูภาพนะคะภาพที่1เห็นไหมคะข้อที่1จะมีภาพปลากับลิฟต์เขาให้เด็กๆวงกลมฟิสแปลว่าปลาหนูวงกลมภาพปลาไปนะคะต่อไปข้อที่2เด็กๆสังเกตมีภาพไดโนเสาร์กับพัดลมเขาให้เด็กๆวงกลมไดโนซอร์ก็คือไดโนเสาร์นั่นเองเด็กๆข้อที่2วงภาพไดโนเสาร์ให้คุณครูนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขาให้เด็กๆวงกลมฟ็อกก็คือสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมคะต่อมาข้อที่4นะคะ Elephant ก็คือช้างหนูวงกลมช้างให้คุณครูนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูนะคะภาพที่อยู่ข้างล่างนะคะเขาให้เด็กๆฟังและวงกลมรูปภาพตามคำสั่งนะคะเด็กๆสังเกตข้อที่1นะคะจะมีภาพไข่กบแล้วก็สุนัขใช่ไหมคะเขาให้เด็กวงฟอกก็คือกบหนูวงกลมกบให้คุณครูนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขาให้เด็กวงกลมดิชแปลว่าจานวงกลมจานให้คุณครูเลยและข้อสุดท้ายนะคะวงกลมภาพ elephant แปลว่าช้างเห็นภาพช้างที่อยู่ข้างหลังไหมคะเด็กๆวงกลมให้ถูกตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่21มี2นำ1ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตัวอักษรตัวแรกนะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเลยมาดูที่ภาพแรกเป็นภาพสุนัขก็คือ dog สุนัขช่องแรกหนูเติมตัว d พิมพ์ใหญ่ลงไปค่ะต่อไปเด็กๆเติมตัว d พิมพ์เล็กต่อมานะคะมาดูที่ภาพพัดลมนะคะ f แฟนพัดลมต่อไปนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเป็น F พิมพ์เล็กใช่ไหมคะมีทั้ง F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กต่อมามาดูที่ภาพไข่ก็คือ E เอ็กไข่ใช่ไหมคะหนูเขียนตัว E พิมพ์ใหญ่ลงไปเลยค่ะตามด้วยตัว E พิมพ์เล็ก
ต่อมามาดูที่ภาพช้างนะคะช้างก็คือ elephant ช้างตัวแรกก็คือ e พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย e พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะต่อมามาดูเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษก็คือ d duck เป็ดd พิมพ์ใหญ่ตามด้วย d พิมพ์เล็กและสุดท้ายนะคะ fox กบ f พิมพ์ใหญ่แล้วก็ f พิมพ์เล็กคราวนี้มาดูงานข้างล่างค่ะเขาให้เด็กๆนะคะโยงตัวอักษรนะคะตัวแรกไปหาภาพให้ถูกต้องเด็กๆสังเกตดูจะมีทั้ง d พิมพ์ใหญ่และ d พิมพ์เล็กเห็นไหมคะต่อมา e พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์เล็ก f พิมพ์ใหญ่ f พิมพ์เล็กมาดูที่ตัว d ก่อน d ก็คือ dish จานใช่ไหมคะเด็กๆโยงไปหาตัวไปหาภาพจานให้ถูกต้องเลยต่อมามาดูที่ตัว e นะคะ e ก็คือ lift นะคะ elevatorelevator lift เด็กๆโยงไปหาภาพ lift นะคะ elevator lift ต่อมา f ก็ต้องเป็น fox fox สุนัขจิ้งจอกคราวนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ d d ก็คือ dinosaur dinosaur เด็กๆโยงไปหาภาพไดโนเสาร์ต่อมามาดูตัว e e คืออะไรคะเด็กๆคะ e ก็คือ elbow ข้อศอกและสุดท้าย f โยงไปหาภาพปลา f fish ปลาเด็กๆทำให้ถูกต้องตามนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ